สนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทยสวัสดีครับนี่คือรายการ TNN Startup เราเจอกันเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี 14:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16กับผมเล็กมนชัยวงศ์กิติไกรวันครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์นี้เราจะไปคุยกับสตาร์ทอัพที่เขาให้ความสำคัญกับเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า Circular Economy กับแบรนด์นอนนอนที่ให้บริการเช่าใช้ที่นอนคุณภาพสูงในราคาที่จับต้องได้เขาทำตลาดยังไงและคาดหวังกับธุรกิจนี้ยังไงไปติดตามกันครับแขกรับเชิญของเราในสัปดาห์นี้เป็นสตาร์ทอัพที่ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy มาเป็นเข็มทิศสำคัญของการดำเนินธุรกิจครับนั่นคือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้คุ้มค่ามากที่สุดสร้างขยะเหลือทิ้งให้น้อยที่สุดหรือไม่มีเลยซึ่งเป็นไปได้กับแพลตฟอร์มบริหารจัดการการเช่าที่นอนสำหรับธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์อย่างนอนนอนก่อตั้งโดยคุณต้นนพพลเตชะพันงามทายาทรุ่นที่4ของแบรนด์ที่นอนคุณภาพสูง Springmadeซึ่งเขาคลุกคลีกับธุรกิจนี้มาตั้งแต่เด็กหลังจากช่วยกิจการที่บ้านมากว่า10ปีก็เลือกต่อยอดโอกาสทางธุรกิจโดยการสร้างธุรกิจในรูปแบบที่เขาต้องการกับนอนนอนครับคุณต้นครับนอนนอนเนี่ยมันเกี่ยวอะไรกับที่นอนฮะเราเป็นบริการให้เช่าที่นอนสำหรับธุรกิจที่พักครับก็เป็นธุรกิจโรงแรมรีสอร์ทหอพักอะไรต่างๆครับก็เป็นลักษณะการเช่าระยะยาว 5-10 ปีครับแล้วตอนจบเราก็ช่วยรับที่นอนกลับมารีไซเคิลครับคือแยกชิ้นส่วนของที่นอนเนี่ยไปรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลก็อยู่บนแนวคิดของเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับก่อนหน้านี้ผมทำงานอยู่ที่บ้านก็คือธุรกิจที่นอนคือเป็นเวลา10ปีครับแล้วก็เราก็ได้เห็นเพนพอยต์ว่าในภาคของธุรกิจที่พักเองเนี่ยเขาก็มีปัญหาอย่างเช่นหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะเข้าถึงที่นอนคุณภาพได้เนื่องจากมีงบไม่เพียงพอหรืออยากที่จะทยอยจ่ายในระยะยาวแทนที่ต้องลงทุนเป็นเงินก้อนนะครับสองก็คือเรื่องของการทิ้งนะครับก็คือธุรกิจที่พักมักจะมีปัญหาเรื่องการทิ้งที่นอนครับคือไม่สามารถทิ้งได้เนื่องจากว่าที่นอนจะเป็นสินค้าที่ชิ้นใหญ่แล้วก็ทิ้งยากเนี่ยครับสามก็คือไม่มีการรีไซเคิลที่นอนเกิดขึ้นตอนนี้เนื่องจากมันเป็นธุรกิจที่ไม่ทำเงินนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของเนี่ยครับทั้งของเรื่องของการเข้าถึงที่นอนคุณภาพกับเรื่องของการทิ้งอย่างรักสิ่งแวดล้อมครับทุกวันนี้เนี่ยที่นอนมันถูกทิ้งไปเยอะขนาดไหนฮะเพราะว่าบางทีจะเห็นทีนึงก็คือตอนเป็นข่าวมันไปขวางคลองถ้าเกิดเราดูอย่างที่อังกฤษเองก็มีการทิ้งปีประมาณ 7-8 ล้านชิ้นต่อปีนะครับเราก็เลยคาดว่าในไทยเนี่ยน่าจะทิ้งเป็นหลัก10ล้านชิ้นขึ้นไปต่อปีครับเนื่องจากว่าประชากรของไทยก็คือใหญ่กว่าของอังกฤษแล้วก็ขนาดธุรกิจท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็ใหญ่กว่ามากก็ที่นอนก็เหมือนกับแซนด์วิชขนาดใหญ่นะครับคือจินตนาการก็จะมีผ้าหุ้มที่นอนใช่ไหมครับแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสปริงกับฟองน้ำหลักๆเลยครับถ้าเกิดในฝั่งของการรีไซเคิลอัพไซเคิลนี่อย่างผ้าเองเนี่ยผ้าหุ้มที่นอนก็คือสามารถนำไปอัพไซเคิลเป็นไส้กรองน้ำมันได้นะครับถ้าเกิดเป็นลวดสปริงเนี่ยก็เป็นโลหะแบบหนึ่งก็คือสามารถนำไปหลอมแล้วกลับมาเป็นลวดใหม่ได้นะครับหรือเป็นโลหะนำไปใช้ใหม่ได้ถ้าเกิดเป็นฟองน้ำเนี่ยตอนนี้กำลังทำวิจัยอยู่กับ AIT นะครับว่าจะย่อยสลายด้วยวิธีการเทงเคมีให้กลายเป็นโมเลกุลพื้นฐานของฟองน้ำครับที่เรียกว่าโพลีโอโมโนเมอร์และโพลีโอโมโนเมอร์เนี่ยคือสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอื่นๆได้ครับแทนที่ต้องปล่อยให้ฟองน้ำกลายเป็นขยะไปนะครับซึ่งฟองน้ำก็เป็นพลาสติกแบบนึงนะครับถ้าเกิดปล่อยไว้ในระบบนิเวศมันก็จะค่อยๆย่อยสลายกลายเป็นไมโครพลาสติกครับแล้วก็เข้าสู่ระบบนิเวศเข้าสู่สัตว์ต่างๆต่อไปครับก็สอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่อยากให้ระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยลดการทำให้เกิดก่อให้เกิดขยะครับคือทำให้ทุกอย่างเนี่ยวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยสามารถถูกนำกลับมาใช้ใหม่ได้ไม่เกิดขยะขึ้นนะครับนอนนอนก็เป็นแพลตฟอร์มครับเราก็อยากที่จะร่วมงานกับแบรนด์ชั้นนำในทุกประเทศที่เราขยายตลาดไปถึงนะครับก็อย่างในไทยเราร่วมมือกับ Springmade นะครับก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ของที่บ้านที่ทำมานานมากแล้วนะครับถ้าเกิดที่อินโดนีเซียเราก็ร่วมมือกับ Spring Air ครับก็เราใช้ทางของ Spring Air เป็นหลักในอินโดนีเซียครับSpring Air ก็ถือเป็นแบรนด์ท็อป3ของประเทศอินโดนีเซียนะครับก็ถ้าเกิดไปอินเดียเราก็มีพาร์ทเนอร์อีก3พาร์ทเนอร์ด้วยกันนะครับถ้าเกิดเราขยายไปยุโรปเราก็มีการ identify พาร์ทเนอร์ที่ยุโรปไปแล้วครับเพื่อที่จะ scale up ต่อไปครับเราเป็นเพียงแค่แพลตฟอร์มที่ facilitate การเช่าให้เกิดขึ้นนะครับในส่วนของการจัดส่งนี่ก็คือส่วนใหญ่ทางโรงงานผู้ผลิตเนี่ยเขาจะมีในเรื่องของฝั่งโลจิสติกเนี่ยโรงงานเขาจะมีการทำเองอยู่แล้วครับปี2563นี้นอนนอนมีลูกค้าที่ใช้บริการแล้วถึง9รายซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงแรมหรือธุรกิจบริการในกรุงเทพมหานครพัทยาและหัวเมืองขนาดใหญ่ไม่เพียงเท่านี้ยังขยายธุรกิจไปนอกประเทศทั้งตลาดอินโดนีเซียและอินเดียด้วยครับ
จุดขายสำคัญของธุรกิจนี้คือผู้ประกอบการไม่ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่ไปกับที่นอนจำนวนหลายสิบหรือหลายร้อยชุดในคราวเดียวซึ่งอาจจะส่งผลกระทบกับกระแสเงินสดของธุรกิจขนาดเล็กได้ผู้เช่าเพียงแค่จ่ายค่าเช่าใช้เป็นรายเดือนต่อเนื่องไปตามสัญญาที่จะตกลงกันตั้งแต่ 5-10 ปีความท้าทายของธุรกิจนี้คืออะไรและเขาบริหารจัดการได้อย่างไรไปฟังคำตอบกันครับพอเป็นแพลตฟอร์มนี่ความยากมันคืออะไรแพลตฟอร์มคือหลักการของเรามันอยู่บนพื้นฐานของ financing นะครับอันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ยากที่สุดนะครับแล้ว2ก็คือการเปลี่ยน mindset ของคนของผู้บริโภคว่าแทนที่เขาต้องซื้อขาดเนี่ยคือมาเปลี่ยนเป็นวิธีการเช่าแทนครับซึ่งก็จะมีผู้บริโภคกลุ่มนึงที่อาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจที่จะเช่าเพราะมันเหมือนกับเป็นการสร้างภาระระยะยาวแทนที่เหมือนกับซื้อแล้วคือจบไปเลยนะครับก็ต้องเปลี่ยน mindset เหมือนกันสำหรับลูกค้ากลุ่มนึงใช้วิธีอะไรเปลี่ยน mindset เขาครับผมว่าตอนนี้เราก็ต้องเริ่มจากเจาะกลุ่มลูกค้าที่เป็น low hanging fruits ที่อยู่ในเมืองใหญ่ก่อนนะครับหรืออยู่ในเขตเมืองที่เขาอาจจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการเช่าหรือมีความคุ้นเคยอยู่แล้วครับแล้วค่อยๆขยายออกไปในตลาดที่เป็นชนบทมากขึ้นนะครับก็จะเป็นการขยายทำธุรกิจในกลุ่มเมืองก่อนใช่ครับก็ตอนนี้อย่างลูกค้าของเราก็อยู่ในเขตเมืองอย่างเช่นในกรุงเทพในพัทยาครับถ้าเกิดในอินโดนีเซียก็จะอยู่ที่บาหลีเป็นส่วนใหญ่ครับทำธุรกิจที่มันอยู่บนพื้นฐานของแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือว่า circular economy เนี่ยในไทยในอินโดนีเซียเนี่ยความต่างมันเป็นยังไงบ้างฮะแตกต่างกันยังไงบ้างความต่างจะเป็นเรื่องของ perception ของลูกค้ามากกว่านะครับถ้าเกิดที่อินโดนีเซียเขาจะใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากกว่าที่ไทยครับถ้าเกิดที่ไทยคือเรื่องของเงินทองเนี่ยจะมาก่อนเลยครับว่าถ้าเกิดลูกค้าไทยก็จะมองว่าดีนะที่ไม่ต้องลงเป็นเงินก้อนก็คือทยอยจ่ายระยะยาวแทนครับแต่กินอินโดนีเซียเขาจะสนใจเรื่องว่ามันช่วยสิ่งแวดล้อมยังไงครับก็จะเห็นได้ชัดจากที่เราได้ลองทำตลาดมา2ปีครับเรื่องใหญ่สุดของการทำตลาดในประเทศไทยคืออะไรผมว่าตลาดในไทยน่าจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยน mindset นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการที่อยู่ในชนบทครับคือเขาจะรู้สึกไม่สะดวกที่จะเช่าครับเขารู้สึกว่าเป็นการก่อหนี้และเป็นภาระที่ต้องผ่อนไปเรื่อยๆใช่ครับถึงแม้ว่าความจริงก็เหมือนกับการจ่ายค่าน้ำค่าไฟครับมันก็ไม่ต่างกันเลยถึงหรือว่าตอนนี้คือเรามาจ่ายค่าที่นอนระยะยาวแทนและตอนจบก็คือแทนที่ต้องมีปัญหากับการทิ้งต้องไปฝากคนทิ้งต้องไปแอบทิ้งเนี่ยเราก็ช่วยรับกลับมารีไซเคิลให้เลยครับการทำธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับเพราะต้องรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและต้องใส่ใจรายละเอียดในทุกกระบวนการของธุรกิจด้วยแต่ก็ดูเหมือนจะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับนอนนะครับและสตาร์ทอัพรายนี้ตั้งใจจะขยายธุรกิจออกไปให้ไกลมากที่สุดเท่าที่จะทำได้แน่นอนเป็นมากกว่าเรื่องที่นอนด้วยครับพูดถึงธุรกิจสตาร์ทอัพกับธุรกิจที่เป็นธุรกิจใหม่ทั้งหลายเนี่ยบางคนก็อาจจะไปตื่นเต้นกับฟินเทคไปตื่นเต้นกับอะไรต่อมีอะไรที่มันดูหวือหวาดีแต่ดูเหมือนธุรกิจที่ทำเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมหรือว่า circular economy เนี่ยอาจจะฟังดูไม่ดึงดูดใจนักลงทุนเท่าไหร่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงไหมครับผมว่าไม่นะเพราะตอนนี้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนก็เป็นอะไรที่มาแรงมากในยุโรปครับก็คือมาแรงในประเทศที่อาจจะถือว่ามีความ advance กว่าเราละกันในเรื่องของ start upอะไรต่างๆนะครับอย่างที่ยุโรปเองตอนนี้สภาพยุโรปก็เตรียมพร้อมที่จะลงทุนในเรื่องของฝั่งเศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยประมาณ500,000 ล้านยูโรนะครับในช่วงตั้งแต่ปีนี้จนถึงปี2030เพื่อที่จะผลักดันให้เกิดธุรกิจที่อยู่บนแนวคิดนี้มากขึ้นนะครับความจริงในไทยเองรัฐบาลไทยก็สนใจเรื่องของ BCG นะครับก็คือ Bio Circular Green Economy มากขึ้นก็เป็นหนึ่งใน strategy หลักของรัฐบาลไทยที่จะผลักดันเศรษฐกิจให้เดินหน้าต่อไปได้ครับเพราะฉะนั้นก็มีทุนต่างๆเกิดขึ้นพอสมควรโดยเฉพาะในเรื่องของการวิจัยครับก็มีการซัพพอร์ตมากขึ้นจากฝั่งรัฐบาลไทยครับแต่ในฝั่งนักลงทุนอาจจะยังตามรัฐบาลไม่ทันในเรื่องนั้นนะครับในมุมมองของสตาร์ทอัพเสียงสะท้อนกลับไปที่ทาง VC หรือว่าคนที่จะมาร่วมลงทุนเนี่ยสตาร์ทอัพต้องการอะไรกันนะผมว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับการมองโลกครับเพราะว่าผมคิดว่าธุรกิจที่ดีจริงๆที่มันไปต่อได้อย่างยั่งยืนมันต้องเป็นธุรกิจที่ก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งกับสังคมกับลูกค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับถ้าเกิดทาง VC มองแบบเดียวกันมันก็น่าทำให้เราสามารถจูนกันได้ครับถ้าเกิดเรามองเพียงแต่เรื่องของ financial benefit financial gain เนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ยั่งยืนขนาดนั้นนะครับความจริงถ้าเกิดเราดู report ของ Accenture มันก็จะมีรูปแบบของธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของเศรษฐกิจหมุนเวียนอยู่ด้วย5รูปแบบด้วยกันนะครับก็คิดว่าทั้ง5รูปแบบเนี่ยก็น่าจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริงๆครับ5แบบก็เท่าที่ผมจำได้มันก็เกี่ยวกับ circular supply chain นะครับคือการที่สร้างทำไงก็ได้ให้ supply chain เนี่ยมีความหมุนเวียนมากขึ้นนะครับ
อย่างที่2ก็คือจะเป็นเรื่องของการยืดอายุของสินค้าให้ยาวนานขึ้นคือแทนที่คนต้องใช้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นที่ช่วยคนซ่อมหรือทำให้สินค้าเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ใช้งานต่อไปได้นะครับ3ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการรีไซเคิลหรืออัพไซเคิลนะครับก็คือสินค้าที่พ้นสภาพการใช้งานแล้วก็ต้องถูกรับกลับมาเพื่อรีไซเคิลเพื่อไม่ให้วัสดุเนี่ยถูกทิ้งไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับต่อมาก็คือแบบที่4ก็คือเป็น sharing economy นะครับก็อย่างเช่นเราเห็นก็คือ Grab คือคนไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นเจ้าของสินค้าแล้วแต่มาใช้บริการคือมาแชร์สินค้านั้นด้วยร่วมกันแทนนะครับ5เลยก็คือเป็นproduct as a service หรือสินค้าในรูปแบบของการบริการก็คือเป็นสิ่งที่นอนทำอยู่ครับคือคนไม่จำเป็นที่ต้องซื้อสินค้าแล้วก็คือมาใช้บริการจากสินค้านั้นแทนแล้วตอนจบเนี่ยก็คืนกลับมาให้กับผู้ดำเนินธุรกิจอะครับproduct as a service ใช่ครับก็คือนั้นเป็นสิ่งที่เราทำอยู่ก็คือเราทำเป็นแพลตฟอร์มที่ให้บริการที่ให้ product as a service อะครับรวมกับการรีไซเคิลผนวกเข้าด้วยกันกลายเป็นนอนะครับที่เราเริ่มจากเนื่องจากเป็นสินค้าที่ผมคุ้นเคยที่สุดนะครับเหมือนกับในเรื่องของการรีไซเคิลหรือในเรื่องของซัพพลายเชนทั้งหมดเรื่องของการจัดส่งเนี่ยผมก็เข้าใจไปอย่างดีเพราะว่าก็ที่บ้านก็ทำมานานมากนะครับแต่ถ้าเกิดทำสำเร็จในฝั่งที่นอนก็อยากที่จะขยายผลไปสู่สินค้าหรือผลิตภัณฑ์อื่นนะครับที่อาจจะมีอายุการใช้งานกับมูลค่าพอๆกันกับที่นอนครับก็จะเป็นสินค้าที่ใช้งานนานนะครับอย่างเช่นแบตเตอรี่อย่างเงี้ยครับโซลาร์เซลล์นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนพลังงานทดแทนนะครับเพราะตอนนี้คือปัญหาหลักในส่วนของในเซกเตอร์ renewable energy เนี่ยก็คือเรื่องของ upfront investment หรือการลงทุนล่วงหน้านะครับก็คือหลายๆธุรกิจไม่พร้อมที่จะลงทุนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นลงทุนเรื่องของแบตเตอรี่ที่ใช้กับโซลาร์เซลล์หรือแผงโซลาร์เซลล์เองเนี่ยก็อาจจะไม่พร้อมเนี่ยถ้าเกิดเป็นลักษณะของการเช่าก็จะทำให้มันสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะครับน่าชื่นชมนะครับสำหรับคนหนุ่มที่คิดจะทำอะไรแบบนี้เพื่อโลกที่ดีขึ้นรวมทั้งใช้ความรู้ที่มีช่วยผู้ประกอบการให้เข้าถึงสินค้าคุณภาพได้ง่ายขึ้นพักกันก่อนสักครู่เดียวนะครับช่วงหน้ากลับมาเราไปดูอีก9ของ More Meat โปรตีนทางเลือกที่รายการเราเคยสัมภาษณ์ตอนนี้มีองค์กรใหญ่มาร่วมลงทุนและออกสินค้าใหม่สู่ตลาดแล้วช่วงหน้ากลับมาคุยอยู่ด้วยกันก่อนนะครับสนับสนุนโดย True Business สนับสนุนการทำงานที่บ้านให้ธุรกิจพร้อมทุกสถานการณ์หลังจากเบรกที่ผ่านมา TNN Startup พาคุณผู้ชมไปนอนกับนอนแล้วนะครับรอบนี้มาคุยเรื่องการกินกันต่อน่าจะยังจำได้กับโปรตีนทางเลือกกับ More Meat นะครับมาวันนี้ More Meat ประสบความสำเร็จมากขึ้นในการขยายตลาดเพราะว่าไปจับมือกับ WeFood ในการร่วมกันทำให้โปรดักต์ที่เป็นโปรตีนทางเลือกรวมไปถึงโอกาสในการบริโภคอาหารคุณภาพไปถึงมือผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้นหลักคิดคืออะไรและหลักในการทำการตลาดอย่างนี้คืออะไรไปติดตามกันครับคุณผู้ชมครับรายการ TNN Startup ของเราเคยไปนั่งคุยกับ More Meat ที่เขาทำ Plant Based Meat หรือโปรตีนทางเลือกจากพืชซึ่งเป็นกระแสที่กำลังมาแรงมากในตอนนี้และอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของวงการอาหารเนื่องจากใช้วัตถุดิบจากพืชผักกากใยสูงดีต่อสุขภาพตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ของผู้ที่รักสุขภาพในตอนนี้ครับอย่างแรกเลยคือปัญหาเรื่องสุขภาพของคนไทยนะครับผมอย่างแรกเลยคือเชื่อไหมครับว่า 30% ของคนไทยเนี่ยการเสียชีวิตของคนไทยเนี่ยมันเกิดมาจากพวกโรคหัวใจค่ะแล้วก็มากกว่า10ล้านคนในไทยครับผมมีปัญหาสภาวะโรคอ้วนทีนี้เราก็สนใจเรื่องการที่จะสามารถมีโซลูชันไหนบ้างที่สามารถช่วยให้สังคมเราสามารถมีภาวะความอ้วนน้อยลงหรือว่ามีอัตราเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจน้อยลงได้บ้างก็เลยมองว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นแพลนเบสหรือทำมาจากพืชเนี่ยมันจะสามารถช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้หนักๆเลยก็คือ1ปีเต็มครับผมใช้ R&D หนักๆเลยก็คือลองผิดลองถูกมาทานไม่ได้บ้างทานได้บ้างครับผมจนมาเจ อตัวส่วนผสมที่มันเป็นสำคัญของเราคือตัวเห็ดแคลงก็เลยมันก็คือพลิกสูตรของเราไปเลย
ทำให้มันเป็นตัวมองมีจนสูตรปัจจุบันได้ครับพอมาได้สูตรเราเข้ามาดูว่าโภชนาการที่ได้มาของสูตรนี้เนี่ยเวลานำไปประกอบอาหารอย่างเช่นผัดกะเพราเราใส่ซอสใส่อะไรเพิ่มเข้าไปเนี่ยพอเป็นฟินิชผลิตเป็นจานออกมาแล้วเนี่ยมันให้โภชนาการขนาดไหนบ้างมันโซเดียมสูงไหมมันอะไรสูงไหมอย่างมอมีเนี่ยเราออกแบบมาให้โซเดียมค่อนข้างต่ำมาวันนี้มอร์มีทเขาเติบโตอีกขั้นแล้วครับด้วยการออกสินค้าใหม่ที่โดนใจกับตลาดมากขึ้นกับเมนูลาบทอดที่ไม่ใช่จะทำกันง่ายๆเลยนะครับแถมยังเป็นลาบทอดที่ทำจากผักด้วยนอกจากนี้ยังเป็นก้าวสำคัญเมื่อฟู้ดเทครายนี้จับมือกับธุรกิจขนาดใหญ่เพื่อต่อยอดธุรกิจครับทางบริษัทเรามอร์ฟู้ดเอนเทคเรามองว่าแพลนเบสฟู้ดเนี่ยจริงๆแล้วมันคือไม่ใช่แค่เทรนด์แต่ว่ามันเป็นโซลูชันของอนาคตเลยเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตอนนี้ก็ตามนะคะเรื่องของแบบว่าโควิด-19 เรื่องของแบบว่ามีการแพร่ระบาดของสไวน์ฟลูไข้หวัดหมูหรือว่าแบบว่าการที่ผู้บริโภคแบบว่าเจอปัญหาที่เกิดมาจากการที่เขาบริโภคเนื้อสัตว์เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทำให้เรารู้สึกว่าการที่ทานแพลนเบสเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแค่เทรนด์ถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะเป็นสิ่งที่แบบคนพูดถึงเยอะมากแต่ว่าในอนาคตมันจะเป็นทางเลือกให้กับคนกลุ่มใหญ่เลยที่เขาสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของสุขภาพให้กับเขาได้ค่ะจริงๆเราร่วมมือกับ WeFood มาสักพักหนึ่งแล้วก็คือตอนแรกเป็น strategic partner กันในเรื่องของการที่ลองเข้าตลาดด้วยกันก่อนแต่ตอนนี้ก็คือทาง WeFood ก็มาร่วมลงทุนกับเราแล้วก็ได้จับมือพัฒนาสินค้าที่เป็น ready to eat โดยใช้มอมีนะคะก็คือเอามาทำเป็นลาบทอดที่พร้อมทานก็คือลูกค้าที่บ้านสามารถซื้อกลับบ้านแล้วก็ใส่หม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ทานได้เลยก็เป็นลาบทอดแบบ plant based แบบclean อร่อยด้วยค่ะไม่ว่าจะสตาร์ทอัพหรือธุรกิจขนาดเล็กที่มีไอเดียน่าสนใจต่างก็ต้องการผู้สนับสนุนและเห็นคุณค่าของสิ่งที่ทำอยู่ทั้งนั้นครับเพื่อเป็นแรงผลักดันในการขยายธุรกิจบริษัทชั้นนำอย่าง WeFoods จึงเข้ามาร่วมลงทุนกับ More Meat และปรับธุรกิจไปสู่ขีดความสามารถในการแข่งขันใหม่ไปด้วยกันครับทางบริษัทเองก็มีโอกาสนะครับได้พบกับ Food Tech Startup ก็คือบริษัท Mfit นะครับซึ่งได้มีการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชนะครับชื่อมอร์มีทนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นบริษัทฟู้ดเทคสตาร์ทอัพรุ่นใหม่ที่ได้ส่งเสริมเน้นในเรื่องของการวิจัยพัฒนานวัตกรรมในการที่จะผลิตโปรตีนจากพืชเนี่ยซึ่งอันนี้ก็สอดคล้องถึงทิศทางแล้วก็แนวทางการดำเนินงานของบริษัทวีฟู้ดนะครับก็ได้มีโอกาสที่จะคุยกันตั้งแต่ช่วงเริ่มมีโควิดใหม่ๆเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยแล้วเราก็ได้มีโอกาสนำผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืชมอมีทเนี่ยมาร่วมโปรโมตแล้วก็ขายในช่องทาง B Farm Delivery นะครับแล้วก็วันนี้เราได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกันนะครับแล้วก็จะมีการวางตลาดผลิตภัณฑ์ Ready to Eat นะครับอาหารแพลนเบสก็คือตัวลาบทอดรา V Farm เดี๋ยวเราคงต้องจับตาดูกันต่อว่า Plant Based Meat จาก More Meat จะทำตลาดอย่างไรภายใต้การสนับสนุนของ V Foodท่ามกลางการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาของธุรกิจอาหารในบ้านเราไม่แน่นะครับวันข้างหน้าคุณผู้ชมอาจจะได้รับประทานโปรตีนทางเลือกที่อยู่ตรงหน้าได้ง่ายกว่าที่คิดก็ได้เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับที่ธุรกิจขนาดใหญ่จับมือกับสตาร์ทอัพในการทำอะไรใหม่ๆแบบนี้และจากนี้ต่อไปน่าจะเห็นบทบาทของ Plant Based Meat หรือว่าโปรตีนทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยครับนี่คือรายการ TNN Startup ของเราในสัปดาห์นี้ขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเราจะทิ้งท้ายไปด้วยนวัตกรรมที่น่าสนใจจากต่างประเทศแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีหน้า 14:30 น.ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีครับPBA บริษัทเทคโนโลยีในสิงคโปร์พัฒนาหุ่นยนต์ที่สามารถปล่อยแสงอัลตราไวโอเลต C หรือ UVC เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศพื้นผิวรวมไปถึงซ่องมุมต่างๆที่ทำความสะอาดทั่วไปได้ยากโดยบริษัทได้ทดลองใช้หุ่นยนต์รุ่นนี้ฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาแล้วด้าน CEO ของบริษัท PBA ระบุว่า
การฆ่าเชื้อโรคด้วยรังสี UVC มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อเคมีทั่วไปเนื่องจากรังสี UVC สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ทุกที่ที่แสงส่องไปถึงแม้กระทั่งอนูเชื้อโรคเล็กๆในอากาศแต่เพราะรังสี UVC เป็นอันตรายต่อผิวหนังและดวงตาของมนุษย์บริษัทจึงพัฒนาหุ่นยนต์นี้ขึ้นมาเพื่อให้มันไปทำหน้าที่ต่อสู้กับเชื้อโรคต่างๆแทนมนุษย์โดยบริษัทเล่าว่าจะเปิดใช้หุ่นยนต์รุ่นนี้ในช่วงเวลาที่ห้างปิดและไม่มีผู้ใดอยู่ในห้างแล้วโดยตามข้อมูลจาก PBA ยังระบุด้วยว่าหุ่นยนต์เครื่องนี้จะหยุดการทำงานโดยอัตโนมัติทันทีที่ตรวจพบว่ามีมนุษย์อยู่ใกล้สำหรับราคาของหุ่นยนต์ฆ่าเชื้อรุ่นนี้อยู่ที่ 70,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 1.5 แสนบาทแต่สำหรับในช่วงนี้บริษัท PBA ได้เปิดให้ลูกค้าทั่วไปเช่าหุ่นยนต์รุ่นนี้ไปใช้ในราคาเพียง 3,000 ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ 67,000 บาทต่อเดือนนอกจากนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าบริษัทวางแผนที่จะบริจาคหุ่นยนต์รุ่นนี้ให้กับโรงพยาบาลท้องถิ่นและศูนย์แยกตัวในสิงคโปร์ด้วยสนับสนุนโดย True 5G ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งในเอเชียแปซิฟิกเร็วแรงสุดในไทย